สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับมีประเด็นดราม่าคุณคิดได้ยังไงคุณไม่แหกตาดูหรือว่าหมายศาลหมดเขตวันไหนพวกคุณมีอำนาจอะไรที่เข้าไปที่ตรงนั้นและถ่ายคลิปท่านนายอำเภอสั่งคุณเหรอคุณใช้อำนาจมาตราไหนเข้าไปดูไม่ต้องลบคลิปเขาดูดไปหมดแล้วบอกแล้วว่า FC ลุงพลป้าแตนไม่ธรรมดานะจริงๆการทำงานคุณเป็นต้องเป็นกลางหรือจะต้องให้ผมไปอำเภอคุยกับนายอำเภอไหมแค่พวกคุณกำลังเข้ามาพวกคุณก็เป็นกันแบบนี้แล้วลุงพลป้าแตนคิดดีแล้วว่าที่ไม่อยู่กกอกเพราะว่าอยู่ไปก็เป็นแบบนี้ลุงพลแกคิดถูกแล้วว่าแกรู้ว่าคนหมู่บ้านนี้เป็นยังไงรู้ว่าชาวบ้านเป็นยังไงชาวบ้านคนอื่นที่ดีน่ะก็มีมากมีกลุ่มเดียวที่สร้างความเดือดร้อนผมถามว่าคุณจะไม่ให้เวลาเขาพักกันเลยเหรอ18ย้าย19ลง20เดินทางมานี่ต่อพวกคุณจะอะไรกันนักหนาลุงพลป้าแตนเขารู้ว่าจะต้องทำยังไงไม่แหกตาดูประกาศหมายศาลกันเหรอโอ้โหไม่เข้าใจเหมือนกันคุณทำอะไรไว้กับผู้ใหญ่บ้านคนเดิมผมนี่แหละจะทำกับพวกคุณเองคุณคิดว่าใหญ่โตแค่ไหนหรือจะต้องไปที่อำเภอไปคุยกันกับนายอำเภอว่าลูกน้องของคุณมาทำแบบนี้ต่อสายตรงเลยดีไหมว่าท่านได้สั่งลูกน้องมาดูแลพื้นที่นี้ไหมคุณจะเอาแบบนี้ไหมก็ต่างคนต่างอยู่ไปสินี่เพิ่งเริ่มมีอำนาจคุณก็เป็นแบบนี้กันใหญ่ครับฟ้าเลยถ้าคุณเป็นกลางเราก็ดีใจด้วยแต่ถ้ามาเป็นแบบนี้มันก็ไม่ใช่ไงความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์กฤตพลเดชวิสัยได้พูดไว้ดังนี้ครับผมต้องออกมาขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการที่ทำให้ผมเป็นยูทูบเบอร์มีผู้ติดตาม 50,000 คนในวันนี้ใช้เวลา30วันหลายคนสงสัยทำไมผมเพิ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวที่เป็นกระแสสังคมจะเล่าที่มาให้ฟังในการเป็นยูทูบเบอร์ของผมเริ่มแรกต้องขอบคุณหมอปาเพราะผมวิพากษ์วิจารณ์หมอปาใน Facebookจนคนรู้ว่าผมไม่เห็นด้วยกับการทำงานของหมอปามีวันหนึ่งหมอปามาพิษณุโลกจะมาเล่นงานพระที่พิษณุโลกไม่รู้ว่ามามีสื่อมวลชนช่องหนึ่งมาแนะนำให้มาสัมภาษณ์ผมว่าผมไม่ชอบหมอปามีแนวทางการวิจารณ์หมอปายังไงมาสัมภาษณ์ที่ปั๊มปตท.สัมภาษณ์อย่างดิบอย่างดีถึงแนวทางไม่เห็นด้วยกับการทำงานของหมอปาเลยถามว่าจะออกอากาศเมื่อไหร่เวลา1ทุ่มถามว่าใครเป็นผู้ประกาศพุทธะอภิวันปรากฏว่าผมก็เข้าไปดูออกก่อนทุ่มนิดหน่อยพอภาพที่ผมเห็นในข่าวช่องอมรินทร์แม่งด่าผมหาว่าผมอ้างตัวว่าเป็นนายกสมาคมสื่อท้องถิ่นและเอาคลิปใน Facebook Live ของผมมายำทำนองว่าผมเป็นสื่อมวลชนจริงหรือแล้วยกยอหมอปาดุจเทพที่สถิตมาอย่างโลกมนุษย์ผมเลยโทรหานักข่าวที่สัมภาษณ์ผมไม่รับสายผมไลน์ก็ไม่อ่านแค้นฝังอยู่ในอกเช้ามามีข่าวในของจิตดีพิธีกร3คน3คนนี้รุมยำผมเลยบอกว่าผมจะไปถีบหน้าหมอปาไม่กลัวใครมาสอนผมอีกรู้เรื่องกฎหมายไหมเท่านั้นแหละผมไลฟ์สดในช่อง Facebook ผมด่ามันอย่างเสียหายสอนมันลงข่าวผิดด่าทั้งพุทธะจิตดีพิธีกร3คนนั้นความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้อย่างนี้ครับขั้นตอนในการแจ้งความเราก็มาแจ้งความรักษาสิทธิของเราดำเนินคดีหลายช่องตอนนี้มีทั้งหมด3ช่องผมให้ทีมงานทนายผมดำเนินคดี3ช่องเลยวันนี้แจ้งความทั้งหมด3ช่องเผยแพร่ภาพผมโดยไม่ได้รับอนุญาต
เราต้องทำให้เขารู้ว่าผมไม่อยากให้ใครมายุ่งกับผมกับลุงต้องควรอยู่ในขอบเขตไหมล่ะว่ากันไปตามกฎหมายผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกเคสนี้น่ะผมจะทำเป็นกรณีตัวอย่างให้กับบุคลากรทั้ง3คนนี้ว่าสิ่งที่คุณทำน่ะมันผิดนะอย่าไปทำนะกฎหมายตัวใหม่ออกมาคุณควรศึกษาให้ดีคุณรับทราบแล้วหรือยังผมจะไปถ่ายใครต้องขออนุญาตก่อน #SaveLungPolในเมื่อสื่อเข้าแจ้งลุงเราก็แจ้งสื่อเราเจอกันทั้งปีอ่ะผมพร้อมที่จะเดินทางไปศาลช่วงนี้น่ะมีแต่เรื่องราวขอขอบคุณทีมงานทนายด้วยขอบคุณร้อยเวรที่รับเรื่องนี้ด้วยเราก็รอดูต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าแจ้งปุ๊บได้ปั๊บเลยมันต้องสอบปากคำเพื่อตั้งข้อกล่าวหาเขาร้อยเวรต้องเรียกมาสอบปากคำตั้งข้อกล่าวหาส่วนเขาจะยอมรับหรือไม่ยอมรับทางร้อยเวรจะส่งถึงอัยการเองเขามีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเขามีสิทธิ์จะจ้างทนายสิทธิของเราคือตั้งข้อกล่าวหาเพราะว่าเราเป็นผู้เสียหายเขาจะผิดหรือไม่ผิดเราก็ไปสู้กันในศาลความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เคยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ผมก็มาดำเนินคดีกับสื่อหนึ่งที่เอาภาพผมไปเผยแพร่หลักฐานมีชี้ชัดว่ามาจากกล้องหน้ารถคุณระหว่างเกิดเหตุมีรถคุณจอดตรงนั้นเราก็มีหลักฐานกล้องวงจรปิดในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุตรงนั้นเอามามอบให้กับท่านร้อยเวรทนายกำลังคุยอยู่คุยถึงข้อกฎหมายต่างๆที่จะดำเนินคดีกับคนนี้ว่าทำเรื่องส่งเข้าไปอัยการจะส่งฟ้องไหมคนอย่างผมคุยง่ายครับในเคสนี้ผมอยากให้เขาเป็นกลางในกรณีที่ผมแจ้งความอยากให้เขาเป็นกลางอยากให้ทำข่าวตรงไปตรงมาไม่อยากให้ทำข่าวบิดเบือนเอ็นเอียงที่ผ่านมาน่ะสังคมประชาชนก็รู้ว่าบุคคลคนนี้ที่ทำข่าวอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะบิดเบือนแตกต่างจากความเป็นจริงขอบคุณร้อยเวรที่นี่ที่รับเรื่องให้ความเป็นธรรมกับผมรอติดตามดูกันในเคสนี้เราก็จะต้องดำเนินคดีบ้างผมมีเวลาให้คุณทั้งปีขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเราไม่ผิดคนอย่างผมผิดขอโทษก็จบผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกในเคสนี้ทำให้เราเสียชื่อเสียงทำให้เราวุ่นวายทำให้ธุรกิจเราเสียหายคุณเอาไปลงโซเชียลส่งให้ช่องนั้นช่องนี้เล่นถ้าคุณไม่ลงแก้ข่าวให้เราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะแค่นั้นน่ะเราจะต้องรักษาสิทธิของเราพยานหลักฐานเรามีความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube กฤตพลเดชวิสัยได้พูดไว้ดังนี้ครับผมจะพูดถึงข่าวโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักผมจะชนกับสื่อกระแสหลักทุกช่องที่นำเสนอข่าวบิดเบือนหลายคนถามไม่กลัวเหรอพวกนั้นน่ะจะต้องกลัวผมมากกว่าตอนแรกน่ะดูช่องอมรินทร์ก่อนผมอยากฝากบอกคุณพุทธว่าบอกทีมงานทุบโต๊ะข่าวให้พิธีกรทำการบ้านให้เยอะหน่อยอย่างที่ทุบโต๊ะข่าวนำเสนอข่าวลุงพลไปมีปัญหาเรื่องมีปากมีเสียงกันระหว่างทีมลุงพลกับยูทูบเบอร์คนหนึ่งระหว่างที่นำเสนอก็เล่าเรื่องไปพอฟังไปฟังมาเอ่ยชื่อยูทูบเบอร์คนนั้นตอนแรกบอกมีผู้ชายคนหนึ่งคุณต้องรู้จักกับยูทูบเบอร์ทั้งหมดปรากฏว่าเขาก็ไลฟ์แล้วก็มีเสียงเอะอะโวยวายนักข่าวไม่เห็นเหรอคุณไม่อยู่ตรงนั้นเหรอแล้วที่เล่าเป็นตุเป็นตะแต่เห็นลุงพลแว๊บหนึ่งความจริงต้องเห็นว่าลุงพลทำอะไรอยู่หรือไม่ก็ถามยูทูบเบอร์คนอื่นสิ่งที่อยู่ในนั้นตอนแรกบอกไม่รู้ตอนหลังเรียกพี่ซะงั้นนี่คือความย้อนแย้งของการนำเสนอข่าววันนี้ผมขอประนามอีกช่องหนึ่งเสนอเฟคนิวส์
เลยนะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะใครๆก็รู้มันไม่มีอะไรกระทบกระทั่งเลยแต่ไปพาดหัวแล้วไปเอ่ยคำของทนายเกิดผลด้วยโพสต์แบบนี้ใช้ไม่ได้นะเขาเรียกว่านั่งเทียนคนดังโดยโพสต์ว่าจำเลยคนดังแห่งบ้านกกอกคดีน้องชมพู่และลูกน้องรุมทำร้ายยูทูบเบอร์ที่ไปเกาะติดการเคลื่อนย้ายรูปปั้นพญานาคตามคำสั่งของศาลมุกดาหารคุณเขียนแบบนี้ได้ไงคุณตื่นได้แล้วนะอย่าลืมอุดมการณ์ของคุณสิ